สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นฮือฮาพ่อขุนแผนสีทองโผล่ประทับกลางกรุงณศาลครูกายแก้วเพจ Facebook 10ปีครูได้โพสต์แจ้งข่าวรูปปั้นพ่อขุนสีทองได้มาประทับณศาลครูกายแก้วรัชดาโดยได้ระบุข้อความว่าช็อกกลางใจเมืองกรุงเทพมหานครเพราะพ่อขุนแผนได้มาประทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วณศาลครูกายแก้วรัชดาโดยอาจารย์หน่อยพริกฟ้าสายมูเตรียมตัวให้ดีอยากเพิ่มเสน่ห์ให้ปังสมหวังกับคนรักขั้นสุดต้องมากราบไหว้เข้าตำราที่ว่าไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยมนต์คาถาเพราะพ่อขุนแผนจะช่วยส่งเสริมดวงเสน่ห์เสริมดวงความรักให้มีแต่คนรักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูหรือช่วยส่งเสริมให้มีหน้าที่การงานที่ดีในสายงานบางอาชีพเช่นอาชีพพ่อค้าแม่ค้าค้าขายอะไรก็ขายดีเพราะมีแต่คนเอ็นดูเมื่อขายดีการเงินก็จะปังไปด้วยนั่นเองทั้งนี้ที่ศาลครูไกรแก้วรัชดามีเหล่าถวยเทพต่างๆให้ผู้คนได้กราบไหว้ขอพรไม่ว่าจะเป็นครูไกรแก้วพระพรหมพระแม่ทุรคานางพญาจิ้งจอกเก้าหางเฮงเจียและอื่นๆอีกมากมายภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างฮือฮาเขามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากพร้อมกับคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าต่อไปจะมีรูปปั้นอะไรมาให้ได้ตกใจกันอีกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ